ทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศทิพย์นะครับพอดีพี่หมีซื้อมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยโอ้แต่ว่าโอ้ทำไมมันรู้สึกยังคัดจมูกคัดจมูกนะโหดูเปิดดูข้างหลังโอ้โหทุกคนดูดิลืมเอาพลาสติกออกโอ้แย่จริงๆเลยใครที่ซื้อมาแนะนำให้ลองไปแกะพลาสติกนี้ออกก่อนนะดูดิโอ้นี่ต้องแกะออกเลยไหนก็นั่นนะโอ้ข้างในก็โอ้โหมันจะกรองอากาศยังไงเนี่ยมันก็มีใบพัดนะแล้วก็มันแกะออกกันเลยไม่น่าเลยเรามารีวิวอะไรครับเราได้ดูต้นคลิปไปแล้วครับว่ามีอะไรบ้างครับคือเราเนี่ยลืมเปิดฝาข้างหลังเนี่ยทุกคนไม่ดีเลยนะวันนี้เราจะมารีวิวแบบชิลๆนะแบบของถูกและดีมีจริงครับคนได้รู้อยู่แล้วว่ามันคือเครื่องฟอกอากาศนะทุกคนชื่อรุ่น Airtech Air Purifier นะรุ่นนี้คือรุ่นที่ดูประหยัดและคุ้มค่าที่สุดเลยคุ้มค่ายังไงเรามาดูกันครับเดี๋ยวเราขอเสียบปลั๊กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้แบบคร่าวๆแล้วมันได้ดีได้ใช้งานยังไงแล้วก็บางคนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักฝุ่น 2.5 PM หรือว่าฝุ่นต่างๆที่อยู่แล้วตามทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทฝุ่นที่แบบธรรมชาติกับฝุ่นที่เกิดจากรถยนต์หรือว่ามลภาวะต่างๆเนี่ยนั่นแหละมันมีขนาดเล็กมากทุกคนมีขนาดเล็ก 0.0003 ตัวแล้วก็2คือมองไม่เห็นตาเปล่านะแค่ต่ำกว่า50ไมครอนเนี่ยเราก็มองไม่เห็นแล้วนะมลภาวะที่อันตรายมากๆนะคุณต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่จะช่วยได้ระดับนึงนะแต่ว่าถ้าช่วยแบบเซฟๆเลยเนี่ยเราต้องมีเครื่องฟอกอากาศด้วยทุกคนนะขายของเก่งนะโอเคเรามาดูกันว่าเขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวกับพี่หมีก็คือฝุ่นเยอะมากเวลาเราเข้าห้องแล้วฝุ่นเยอะมากพี่หมีชอบทั้งลูกค้าเป็นลูกนะตอนนี้แล้วฝุ่นมันเข้าร่างกายไงฝุ่นมันเยอะนั่นคือฝุ่นในห้องเราเยอะนะแต่ว่าคนที่เป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยมีไว้ติดบ้านก็ดีนะรุ่นนี้ก็คือประหยัดแล้วก็ดีนะเดี๋ยวเรามาดูว่าดียังไงนะเดี๋ยวเราพี่มีขอเสียบปลั๊กก่อนนะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการใช้แล้วก็การวิธีการบำรุงรักษานะนี่ทุกคนผมติดเทียมภูเลยสุดยอดอันดับแรกเนี่ยเราก็เปิดเครื่องตรงนี้ทุกคนเปิดเครื่องปุ๊บนี่คือเปิดเครื่องนะมันเป็นระบบสัมผัสนะทุกคนเนี่ยมันมีตั้งแต่พัดลมมีระบบมีตั้งเวลาด้วยนะอันนี้1 2 3 4ถึง8ชั่วโมงนะก็คือก่อนนอนสามารถตั้งได้เลยครับ2ทุ่มไปถึง8โมงเช้าได้เลยอันนี้จะบอกตัวเลขนะเนี่ยมันจะมีพัดลมครับพัดลมเนี่ยก็คือเปิดปิดนะแล้วก็อันนี้คือพัดลมความแรงนะปรับได้นะนี่มันได้แดงถึงเบอร์3เลยนะทุกคนมี4ระดับนะแล้วมีออโต้นะแล้วก็มีตั้งเวลาโอเคแล้วก็มีตรงนี้สงสัยว่าไฟอะไรมันคือไฟว่าเราถึงเวลาที่เราเปลี่ยนไส้กรองแล้วทุกคนคือตรงนี้เปลี่ยนไส้กรองเราไปติดเนี่ยเราเปลี่ยนไส้กรองทีเลยนะเพราะฝุ่นเยอะแล้วไงเรามาดูเลขตรงนี้มั่งไฟเขียวนี่ก็อะไรทุกคนไฟเขียวๆก็คือไฟที่บอกว่าพัดลมมันดูระดับไหนนี่เรากดออโต้มันก็ขึ้นลงอย่างนี้เลยแต่เราเปลี่ยนเป็นที่หนึ่งนะมันก็จะเป็นขีดหนึ่งนะสำหรับอยู่คนเดียวก็ขีดหนึ่งได้สองคนสามคนก็สามขีดไปเลยนะโอเคแล้วก็อันนี้ไฟคือบอกความเข้มข้นของฝุ่นนะนี่แหละเรามาทดลองกันนี่คือยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีนะแต่ว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะอันนี้คือ10นะเดี๋ยวพี่หมีจะทำการทดลองว่าฝุ่นมันเกิดได้ยังไงนะอันนี้คือสมมุติว่าอันนี้คือฝุ่นนะทุกคนอันนี้ตอนนี้มัน9อยู่ตรงสะบัดฝุ่นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะอันนี้ไม่เท่าไหร่เห็นมั้ยมันเพิ่มขึ้นแล้วทุกคนเห็นมั้ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นฝุ่นมันเริ่มดูดฝุ่นเข้าไปอ่ะทุกคนโอ้โหฝุ่นมันถึง16 17แล้วลอง2อันเลยเดี๋ยวล้น2122 23 24โอ้ฝุ่นเยอะมากครับมันติดมาตามเสื้อผ้าบอกแล้วฝุ่นนี่เรามองไม่เห็นนะเราเสื้อผ้านี่ทุกคนมีฝุ่นนะแต่ถ้าเรามีเครื่องเนี้ยมันทำให้เราสุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะมันก็ค่อยลดแล้วพอเราเปิดสักระยะนึงเนี่ยมันจะค่อยลดและอีกอย่างนึงที่สำคัญคือถ้าเกิดไฟสีแดงเนี่ยคือฝุ่นของเราเยอะมากมันอันตรายต่อร่างกายเราเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแบบอาคารห้องนั่งเล่นเนี่ยฝุ่นอาจจะเยอะกว่านะเนี่ยมันค่อยๆลดเลยนะโทนนี่ก็คือเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะขาวคิงครีนนะถังนี่ก็จะเป็นตัวดูดอากาศนะก็คือมันฟอกอากาศได้นะมันคือมันช่วยเอาลมออกข้างในข้างบนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟอกอากาศที่สามารถเปลี่ยนได้แล้วคนเนี่ยเห็นชัดว่าเป็นแผ่นขาวๆอยู่นะแต่มาตรงนี้ก็สามารถยกได้นะไม่หนักมากครับแต่ก็คุ้มค่านะตัวนี้ถือว่าตั้งในห้องนอนสบายเลยนะต
ัวนี้ครับได้ถึง35ตารางเมตรเลยนะครับถือว่าห้องนอนห้องนึงเล็กๆไม่ใหญ่มากนะสบายเลยนะครอบคลุมพื้นที่35ตารางเมตรนะสามารถตั้งในห้องนั่งเล่นได้นะห้องคอนโดหรือว่าห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวอะไรก็ได้นะคือถ้าต้องห้องเลยนะเหมาะสำหรับแบบชาวคอนโดชาวหอเด็กหอเนี่ยครับตอนนี้ก็ฝุ่นเยอะนะฝุ่นเรามองไม่เห็นเหมือนที่พี่หมีบอกว่าฝุ่นเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยนะเราต้องซื้อติดบ้านไว้สักเครื่องนะครับตอนนี้ก็คือฝุ่นมันเยอะมากบนภาวะบนโลกเรานะใช่แล้วก็ตอนนี้มีเชื้อโรคไวรัสด้วยนะอันตรายมากเราไม่รู้ว่ามันมายังไงนะแล้วก็ถ้าพูดถึงทางการแพทย์ก็คือมันช่วยพวกอาจจะเป็นพวกโควิดหรือว่าฝุ่นหรือว่าอนาคตอาจจะมีที่เป็นเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นพูดถึงอะไรสินค้าเพิ่มเติมที่เราซื้อจากท็อปเปรูนะครับท็อปเปรูนี่ก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบร้านค้าที่แบบดีมากๆนะครับใส่ใจในลูกค้ามากๆนะครับคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะทุกคนมีเก็บเงินปลายทางด้วยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทก็คือเราก็บ่งใจนะครับว่าเรา7วันเนี่ยซื้อมาเสียเราก็ผิดได้ไงแล้วมีปัญหาอะไรก็ทักได้เลย Shopee ก็จะเป็นตัวกลางที่ทำให้เราที่แบบไม่ต้องกลัวว่าคนนู้นจะหลอกคนนี้จะหลอกนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น AP3 นะในลิงก์เนี่ยจะมี2รุ่นนะดูดีๆนะแผงเซ็นเซอร์เนี่ยมันไวต่อสภาพอากาศมากๆก็เมื่อกี้เราสะบัดสะบัดฝุ่นเนี่ยก็คือมันก็เห็นว่ามีฝุ่นลงโอ้โหดีมากๆเนี่ยที่หมิ่นนั่งใกล้ๆรู้สึกว่าอากาศดีมากเลยอากาศแบบสดชื่นเลยนะทุกคนออกซิเจนมาเต็มจริงๆตัวนี้จะเป็นกอง3ชั้นด้วยนะทุกคนแล้วก็เสียงรบกวนนี่แทบไม่มีนะเขาบอกว่ามันอยู่ที่55เดซิเบลเท่านั้นนะก็ถือว่าเงียบนะไม่มีได้ยินเลยก็หลับสบายถ้าตั้งในห้องก็คือหลับสบายไม่มีมลภาวะทางเสียงแน่นอนนะครับชั้นแรกก็เหมือนกับดักจับ 1-10 ก็พวกขนสัตว์เส้นผมอย่างเงี้ยคือเส้นผมอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นแล้วกวาดได้อันนี้ยังโอเคนะแต่อันที่2เนี่ยก็คือดับฝุ่นที่เป็นพวก 2.5 ไป PM 0.3 คือที่เล็กมากๆที่เราไม่มองไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยคือแผ่นกองที่2ที่จะช่วยเรานะแล้วก็แผ่นกองที่3เนี่ยจะช่วยในเรื่องของปันบุรีกลิ่นตัวของเรากลิ่นสีกลิ่นน้ำยาทาเล็บกลิ่นที่แบบร้ายแรงต่อร่างกายเราก็คือช่วยฟอกอากาศให้เราเนี่ยไม่ต้องรับกลิ่นที่ไม่ค่อยดีหรือว่าฝุ่นที่ไม่ดีต่อร่างกายเรานั่นก็คือว่า3กองเนี่ยเดี๋ยวพี่หมีจะเปิดให้ดูนะจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้าง3กองนี้นะอันนี้ก็คือแกะง่ายมากๆทุกคนแกะปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวแกะดึงปุ๊บออกมาเลยนะแล้วก็เรามาดูข้างในมันมีอะไรบ้างไงเราก็อยากรู้ไงเราก็ไม่รู้ว่าฟอกอากาศครั้งแรกเป็นยังไงแล้วพี่หมีก็คือใช้ครั้งแรกนะนี่จะเป็นเม็ดทุกคนมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนตัวแบบตัวกองอากาศสักอย่างนึงนะไม่รู้คืออะไรนะแล้วก็มีแบบผ้าขาวๆแล้วก็มีเป็นชั้นเป็นชั้นแบบเหมือนหัวลมเหมือนแอร์นะแต่ก็ไม่ใช่นะรู้สึกว่าก็ออกแบบมาดีมากทุกคนแล้วข้างในก็จะเป็นพัดลมแอร์พัดลมเครื่องฟอกอากาศนะไม่งงแอ๊กนะถือว่าดูดีเลยทีเดียวนี่ก็ใส่ง่ายนะก็คือเราซื้อมานี้ซื้อมาเปลี่ยนตรงนี้จะมีที่ดึงเปิดเปลี่ยนได้เลยนะถ้าเกิดมันขึ้นเตือนที่เราบอกข้างต้นไปแล้วต้นคลิปนะเห็นไหมใส่เก็บก็ง่ายมากสะดวกสบายนะครับทุกคนโอเคใครสนใจก็เดี๋ยวพี่หมีทิ้งลิงก์ให้เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้ก็คือช่วยฟอกอากาศดีๆให้เราหายใจดีมากๆครับเรามีต้นไม้ที่ฟอกแล้วคือเราฟอก2ชั้นเลยไงต้นไม้นี่พี่หมีก็มีขายนะสนใจแนะนําได้ทักมาได้นะโอเคก็สรุปว่าการคะแนนความน่าใช้เนี่ยพี่หมีให้9นะเพราะว่ามันแบบน่าใช้มากเลยมันไม่มีอะไรที่เสียเลยแต่ว่ากลัวอันที่จะหักก็คือเผื่อมันมีอุบัติเหตุไงแต่ว่าที่สั่งมาจาก Shopee ก็คือราคาไม่แรงมากราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาททุกคนคือ 3,000 บาทนี่ก็คือเดี๋ยวนี้มี Shopee Pay หรือว่าเป็นตัดบัตรก็ไม่เราก็ไม่ต้องเสียเป็นก้อนนะเงินตอนนี้ก็หายากกันทุกคนก็ถือว่ารูปร่างรูปทรงก็กลมๆเรียวๆมินิมอลนะสวยน่ารักไปตั้งในห้องนอนหรือว่าตั้งในทุกห้องเลยทุกคนเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอย่างนี้ตรงนี้17แล้วทุกคนอนาคตก็คือมันคงจะลงมากกว่านี้นะวันนี้ทัดเมนรีวิวขอลาก่อนครับบ๊ายบาย